การสู้ฝันด้วยเสียงเพลงในผู้เข้ารอบสุดท้ายไปแล้ว5คนคือคุณนิ้งหน่องคุณเอฟคุณแบงค์คุณไข่มุกและคุณลูกปัดคืนนี้เป็นการต่อสู้ของคู่สุดท้ายที่เก่งไม่แพ้กันคุณอิดกับคุณอาร์ตี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้ารอบเป็นคนที่6คืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการจันพันดาวร้องสู้ฝันซีซั่นหนึ่งช่วงนี้สนับสนุนโดยเลตตาโซยคุณผู้ชมครับผมต้องบอกเลยนะฮะวันนี้คุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเพราะว่าเป็นการแข่งขันของคู่สุดท้ายในรอบ6คนสุดท้ายครับที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับในการชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 100,000 บาทและผู้ชนะประจำสัปดาห์ครับเครื่องดื่มคิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนนั้นจะมอบเงินสมทบไปอีก 10,000 บาทวันนี้นะฮะไม่ใช่แค่พวกเราที่หนักใจหรอกครับคณะกรรมการที่น่ารักของผมทั้ง5ท่านหนักใจที่สุดแน่นอนและท่านแรกครับดีเจเจมแมมพี่เป็กกี้ศรีธัญญาคุณเกรซการ9พี่ปานธนพรและพี่ปังประกาศสิทธิ์ครับสวัสดีครับก่อนจะมีการร้องสู้ฝันกันต้องมาถึงกรรมการพิเศษของเราในค่ำคืนนี้ผมบอกเลยว่าคนนี้นะครับคือแร็ปเปอร์จากทางเหนือมาเลยไปพบกับเขาเลยครับปู่จานลงไปครับสู่ท้องร้าน
ลปินเอาเพลงคุณไปร้องไปคอฟเวอร์กันเต็มไปหมดครับความรู้สึกชีวิตมันเปลี่ยนขนาดไหนก็เมื่อก่อนผมทำอาชีพติดจานดาวเทียมแต่ตอนนี้ผมกลายมาเป็นอยู่ๆมันก็ทำเพลงลงเงี้ยครับ4-5ปีอยู่ๆมันดังขึ้นมาเราก็งงนะไม่ใช่เราจะไม่งงเราก็งงอะไรวะแล้วก็มีทัวร์ไปเรื่อยแต่เนี้ยมันก็มันเปลี่ยนเร็วมากคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกครับวันนี้เป็นตัวแทนของคนที่ไล่ตามความฝันของตัวเองเช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกครับ140ล้านวิว89ล้านวิวทุกๆอย่างถามว่าทำวันนี้แล้ววันรุ่งขึ้นสำเร็จเลยไหมครับไม่ครับผมทำเพลงนะฮะผมใช้คอมเก่าๆอัดที่บ้านเนี่ยใช้เวลาผมทำเพลงตั้งแต่ผมอายุ18นะครับตอนนี้ผม29ครับก็10เกือบ10ปีครับ10ปีเคยท้อแท้มั้ยครับผมไม่ได้คิดว่าผมจะต้องท้อเพราะว่ามันคือสิ่งที่ผมชอบถ้าเราชอบนะครับเราจะไม่คิดว่ามันจะไม่สำเร็จแค่เราได้ทำสิ่งที่เราชอบมันก็คือความสำเร็จไปแล้วครับนอกนั้นก็คือโบนัสหมดเลยเพราะมันไม่มีต้นทุนฮะนี่ถ้าชอบถ้ารักนะแค่ทำนะมันก็สำเร็จแล้วสำเร็จแล้ววันนี้ถ้าจะขอให้เป็นกรรมการพิเศษในรายการของเราได้ไหมครับได้ฮะขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวเชิญประจำที่ได้เลยครับเชิญเลยฮะครับมาถึงช่วงคำคมคนสู้ฝันนะครับกับแล็กตาซอยนะฮะผู้ที่เขียนเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับคือคุณสิริพรกันปะพงนะครับจากกรุงเทพมหานครนี้เองนะครับเขียนเข้ามาว่าสู้อดทนเพื่อสร้างสรรค์อนาคตสู้จนหมด4ห้องใจไม่หยุดยั้งสู้ฟันฝ่าหมดปัญหามาเรื้อรังสู้กระทั่งตนมั่นคงสุขสบายได้รับของรางวัล 5,000 บาทจากแล็กตาซอยไปเลยครับมาถึงคู่เดือดคู่หยุดโลกคู่สุดท้ายในรอบ6คนสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับจะเป็นใครไปชมภาพ VTR พร้อมๆกันเลยครับวันนี้จะเป็นการต่อสู้ของคู่เชี่ยวชั่วโมงบินสูงคุณอิดความเชี่ยวและประสบการณ์โชคโชนในการร้องเพลงของคุณอิดต้องมาวัดกับพลังเสียงและลีลาที่หาตัวจับยากอย่างคุณอาร์ตี การต่อสู้ของผู้สุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นใครจะเป็นฝ่ายชนะตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วและช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำโซดาตราลีโอถึงเวลาเดือดกันแล้วครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณอิดและคุณอาร์ตี สวัสดีทั้งสองท่านครับแต่เมื่อกี้โอ้โหคาแรคเตอร์คุณลงมานี่แตกต่างกันมากชัดเจนคุณก็จะมาเป็นหนุ่มมาดขรึมคุณชายแล้วก็คุณชายดีกว่าคุณมายิ้มยิ้มนี่คุณชายเหรอครับผมคิดว่าคุณจะไปทำงานในห้องสมุดซะอีกกันดูแบบส่วนนู่นก็มาแบบเป็นร็อกเกอร์สาวได้มาเจอกันวันเนี้ยครับจุดแข็งจุดอ่อนของเขาและเราผมว่าที่ถามอีกก่อนอาร์ตี้เนี่ยพี่อาร์ตี้เป็นคนที่มีความมั่นใจอย่างรุนแรงมากนะฮะเขาก็เปรียบเสมือนกับเปลวไฟเขาเป็นไฟผมก็เป็นเหมือนกับน้ำเหมือนกูจะเอาน้ำไปดับไฟอย่างนี้แหละถูกต้องคุณเป็นไฟคุณร้อนแรงเขาจะมาแบบนุ่มลึกแบบดับทีเดียวเลยก็เขาบอกว่าอาร์ตี้เป็นไฟเขาจะใช้น้ำมาดับอาร์ตี้เบาๆแต่บางทีไฟถ้ามันลุกเยอะมากน้ำก็ดับไม่ได้นะมาถามกรรมการดีกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังให้คุณสองคนมาเจอกันนะคุณเกรซครับวันนี้เป็นที่สุดของที่สุดมาเจอกันค่ะต้องเรียกว่าเป็นสายแข็งจริงๆทั้งสองคนแล้วก็กลยุทธ์ทักษะเทคนิคในการร้องของเขาสองคนเนี่ยอยู่ในสกิลที่สูงสุดสำหรับผู้เข้าแข่งขันทั้ง12คนก็เลยคิดว่าควรจะจับเขาสองคนมาเจอกันเอาละครับคุณผู้ชมครับสองท่านนี้ค่ำคืนนี้ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเป็นคนสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าในรอบที่แล้วคุณอิดเอาชนะคู่แข่งมาได้แบบใสๆไร้คู่ต่อกรส่วนคุณอาร์ตี้ก็เอาชนะคู่แข่งมาด้วยพลังเสียงที่คาดไม่ถึงแต่
ต่วันนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ดีกว่าและเป็นผู้ชนะได้เข้ารอบเป็นคนสุดท้ายและช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำโซดาตราลีโอจะเป็นเวทีของน้องอาร์ตี้ก่อนเลยอาร์ตี้ค่ะทศวรรษบำรุงวงนะคะคำนำหน้าน่าจะรู้ๆกันอยู่ก็คงต้องเป็นนายแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นนักร้องค่ะอาชีพนักร้องอิสระค่ะเหตุผลประเด็นหลักที่หนูรักในเสียงเพลงด้วยเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าสายเลือดที่มีอยู่ในตัวด้วยป่ะคะเพราะว่าคุณยายเป็นนักร้องค่ะท่านย้อนไปสมัยก่อนก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันดอกไม้ป่าเป็นคนไม่เคยคิดแข่งขันกับใครเลยเพราะไม่เคยคิดว่าจะเอาใครมาเปรียบเทียบเอาเราไปสู้กับใครหรือเอาใครมาสู้กับเราแต่ในรายการนี้นะคะอาจคิดว่ายังไงก็ต้องชนะให้ได้ความมุ่งมั่นที่เรามีคือเราต้องชนะเท่านั้นนี่คือความรู้สึกที่เราตั้งใจมาในรายการนี้โดยเฉพาะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นวงดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าแสดงว่าแปลว่าอาร์ตี้อยู่วงดนตรีมาตั้งแต่เด็กไหมคะจริงๆก็คือเหมือนกับเวลาสมัยก่อนนะคะตอนที่แบบคุณยายไปเล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเราก็ได้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบซึมซับแม้กับบรรยากาศเสียงปรบมือหรือบรรยากาศความสุขของคนดูซึมซับค่ะแล้วก็เป็นยังไงพอแบบเริ่มแบบจำความได้ก็มีความรู้สึกว่าแบบวันนึงต้องเป็นแบบนั้นเป็นความรู้สึกในวัยเด็กของเราเห็นคาแรคเตอร์แรงๆแบบนี้โหผมทองโกรกสีผมแต่งตัวจัดๆตัวจริงอาร์ตี้เป็นอย่างนี้ป่ะเอาจริงๆเอาจริงเลยจริงๆเลยตัวจริงของอาร์ตี้เป็นอย่างนี้ไม่เลยค่ะรู้เป็นคนยังไงจริงๆเป็นคนเซนซิทีฟมากกับทุกๆเรื่องแล้ววันนี้ล่ะแตกต่างกับอาร์ตี้ครั้งแรกที่เจอกันไหมหนูเคยคิดว่าถ้าเกิดหนูทำแบบเอาชนะตัวเองไม่ได้อ่ะหนูก็แบบคงไปไหนไม่ได้ไกลแล้วหนูก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นแต่ตั้งแต่ที่ผ่านมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้หนูคิดว่าต่อให้หนูจะล้มสักกี่ครั้งมันก็แค่หกล้มเองหนูก็จะปัดเข่าแล้วก็จะลุกขึ้นมาใหม่วันนี้ก่อนร้องเพลงหันไปบอกหนุ่มน้อยหน้ามุนคนนั้นเขาหน่อยดิมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมฮัลโหลเตรียมตัวเก็บของกลับบ้านแล้วจ้ะที่รักเวทีนี้เป็นของอาร์ตี้ครับดูสการแต่งตัวสิคะวันนี้อิดเจอแน่ๆดีว่าอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเจ็บจะช้ำกี่หนแต่คนค
คนนี้มีโทษใจก็แม้ว่าในวันนี้มีน้ำตาจะคมมันให้ไหลอยู่ข้างในความฝันนั้นจบไปแต่ยังเหลือตัวฉันอาจมีสักวันที่ลมฝนมันจะผ่านสู้ชนเพื่อรอพบวันที่สดใสโอ้อาจมีสักคนสักคนที่ทำดีกันด้วยหัวใจและถึงนานสักเท่าไรฉันก็ยังเฝ้ารอ oh. แม้ว่าเธอต้องเสียความรักไปแม้ว่าจะไม่เหลือใครสักคนมันจะเจ็บจะช้ำอาร์ตี้ได้มอบสิ่งที่สวยงามนะฮะทำให้เรารู้สึกทำให้ทุกคนในห้องส่งรู้สึกว่าเขาเจ็บปวดแล้วเขาต้องเผชิญอะไรมาบ้างแต่ว่าในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมก็ต้องดึงเอาความรู้สึกในภูมิหลังของผมออกมาผมมีเรื่องนึงอยากจะเล่าครับแล้วมันจะชัดเจนในเพลงของผมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันคือเพลงที่เป็นตัวหนูจริงๆทั้งหมดที่ร้องออกมาเมื่อกี้คือความรู้สึกทั้งหมดเลยจริงๆค่ะจะล้มกี่ครั้งก็จะไม่ยอมหมดหวังค่ะขออนุญาตถามปู่จานนะครับคุณปู่จานครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับฟีลลิ่งมาเต็มเลยครับดีมากฟีลลิ่งแบบอินมากกับเพลงที่เขาร้องเหมือนกับออกมาจากความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันฝังอยู่ข้างในอย่างเงี้ยเหมือนกับใช้ใจจริงๆอันเพลงนี้ต้องใช้ใจร้องที่บอกว่าไม่เคยชนะใจตัวเองอะไรฮะจริงๆแล้วไม่ใช่นะแค่คุณจับไมค์ก็ชนะใจตัวเองแล้วครับผมถ้าคุณแพ้คุณก็ทิ้งไมค์ไปนานแล้วผมเชื่อว่าคุณไม่จับไมค์มาถึงวันนี้ไม่ใช่ปี2ปีที่คุณร้องเพลงมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจ๊แหม่มครับคือเพลงนี้ภาพจำของพี่มันคือพี่คิมคนเดียวอะใครคนอื่นเอาเพลงนี้ไป cover พี่ก็ไม่รู้สึกว่าเพลงนี้มันจะมี inner ออกมาได้มากเท่ากับที่พี่คิมร้องแต่วันนี้อาร์ตี้ทำให้พี่รู้สึกว่าเพลงนี้มันมีอีกคนหนึ่งที่ร้องเพราะคำว่าไม่ยอมหมดหวังที่อาร์ตี้ถ่ายทอดในวันนี้มันคือใจอ่ะซึ่งดีมากอะครับดีมากขอบคุณมากครับเจ๊แหม่มครับดีมากขอบคุณครับ
และแน่นอนคุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งหนุ่มหล่อที่เขามีเสียงนุ่มและความสามารถไม่ต้องพูดถึงน้องอิดครับผมชื่ออิดธีรวัตรศรีสุรางครับปัจจุบันก็รับตำแหน่งคีตาศิลปินกรมศิลปากรครับการร้องเพลงที่ผ่านมามันก็ไม่ได้สวยงามซะทีเดียวนะครับมันก็มีช่วงที่ย่ำแย่การที่คนคนหนึ่งจะย่ำแย่ได้ขนาดนั้นนะครับมันก็ไม่กี่เรื่องหรอกครับมันคือเรื่องความรักนะครับที่กลับมาได้ก็เพราะเพลงครับเพราะเพื่อนและที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่ผมอาจจะเป็นคนที่ดูมั่นใจนะครับแต่จริงๆเนี่ยที่ผมแสดงออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ความมั่นใจมันคือความมุ่งมั่นและในรอบที่สองเนี่ยนะครับความมุ่งมั่นของผมเนี่ยมันจะมากกว่ารอบแรกแน่นอนไม่อยากเชื่อคุณเป็นข้าราชการครับผมทำงานประจำอยู่ครับผมอยู่กรมศิลป์สำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมครับแล้วคุณมาทำอะไรบนเวทีแห่งนี้มันเป็นการร้องเพลงเหมือนกันมันคือโดยตำแหน่งเนี่ยคือการร้องเพลงให้กับกรมให้กับงานหลวงแต่ไอการความสามารถในการร้องของคุณดูมันไม่เข้ากับสิ่งที่คุณเป็นเลยนะเออคือไงผมว่าการร้องเพลงดนตรีมันอยู่ในชีวิตทุกคนอยู่แล้วครับแล้วก็บังเอิญมั้งครับบังเอิญผมดันไปซึมซับมันมาก็ต้องขอบคุณคุณพ่อพี่ชายด้วยที่เปิดเพลงกอกครูทุกวันวันนี้ก่อนร้องเพลงครับอิดสาวสวยคนนั้นเขาจ้องมองเราอยู่ด้วยความเซ็กซี่โอ้โหเดินเซ็กซี่แล้วเหรออิดมีอะไรอยากจะบอกสาวสวยคนนั้นไม่เศร้าไม่เศร้ามาสนุกกันดีกว่านะครับจะตกรอบหรือเข้ารอบก็สนุกได้เหมือนกันพร้อมยังพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วยกเวทีนี้กับคุณอิดเลยครับนี่ผมพกความมั่นใจมาเต็มที่ครับศักยภาพผมแบบเต็มร้อยแบบนี้พี่อาร์ตี้เอาไม่อยู่แน
ยอมตายเพราะเป็นเธอยิ่งไร้ทนได้เสมอร้องอยู่ร้องไห้เสียน้ำตาหากจะรักเขาก็จงลืมฉันจะต้องหักใจที่ปวดร้าวทำไมแบบใครสักคนมันได้รักดีแบบใครสักคนนะคะร้องโอเคแต่เรื่องแอดลิบอิมโพไว้แล้วก็สิ่งที่รู้สึกเลยคือรู้สึกว่าอีดส่งอารมณ์ออกมาไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ค่ะก็เลยคิดว่ายังไงก็อาร์ตมีสิทธิ์ได้ไปต่อแน่นอนค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่ด้วยนะฮะโอ้โหมันสุดยอดจริงขออนุญาตถามคุณปู่จ๋าเลยครับเก่งทั้งคู่เลยครับเสียงกับเรื่องของอินเนอร์เรื่องฟิลลิ่งมาเต็มฮะอันเนี้ยสุดยอดครับผมผลสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะต้องติดตามในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาและช่วงนี้สนับสนุนโดย Hilux Reverb ไม่รู้จะเป็นยังไงฟังคอมเมนต์ก่อนนะครับคอมเมนต์นะครับเป็นคำแนะนำดีๆให้กับทั้งสองท่านแน่นอนนะไปที่เจ๊แหม่มก่อนเลยครับก่อนอื่นพี่ขอชมทั้งคู่นี้ว่าสามารถทำให้พี่มีความสุขได้แม้ว่าเพลงจะต่างแนวกันก็ตามซึ่งพี่ว่าเวลาที่พี่ดูการประกวดร้องเพลงเนี่ยทุกคนเก่งหมดแต่บางทีอารมณ์มันก็จะหายไปเหมือนกันเพราะว่าคนร้องเพลงมัวแต่ไปโฟกัสเรื่องของเทคนิคเรื่องของการร้องให้ดีร้องตอบโจทย์ตัวเองซึ่งถามว่าถูกไหมพี่ว่ามันก็ไม่ผิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของการร้องเพลงมันคือต้องตอบโจทย์ทั้งตัวเองและคนที่อยู่ข้างหน้าคุณก็คือคนที่ฟังเพลงมากกว่าซึ่งทั้งคู่นี้พี่พูดเลยว่ามีอยู่ด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นพี่ขอชื่นชมทั้งคู่แล้วกันว่าวันนี้คุณทำให้พี่มีความสุขมากครับอยากจะปรับแพ้แล้วก็ไล่กลับบ้านไปทั้งคู่เลยได้ไหมคะ คือสองคนนี้ ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาร์ตี้หรือว่าอิดเนี่ยสร้างความปวดหัวให้พวกเรามากเลยนะคะทำมากันก็หลายเทปไม่เคยขอเวลานอกเลยไม่เคยเทคเบรกเลยครั้งนี้เราต้องเทคแบบขอเวลานอกไปคุยกันทั้งสองคนวันนี้นะสมบูรณ์แบบจริงๆดูแล้วอิ่มคนละแบบจริงๆดูแล้วชื่นใจจริงๆอาร์ตี้ร้องเพลงเนี้ยเหมือนอาร์ตี้เป็นเจ้าของเพลงอะไม่ใช่เจนนิเฟอร์คิมพี่รู้สึกว่าหนูมีความเป็นสตาร์สูงมากในตัวเองอาจจะเป็นวันที่หนูเฉิดฉายที่สุดในชีวิตแล้วก็ได้และสำหรับอิดนะคะครับเขาเป็นคนที่มีวิชาค่ะเขาเรียนมาเพราะฉะนั้นเขาจะหยิบจับอาวุธอะไรมาเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายสบายๆเขาไม่ต้องแทบไม่ต้องคิดเลยอ่ะเหมือนทุกอย่างมันถูกเรียงมาเป็นโปรแกรมแล้วว่าเขาจะร้องอะไรไงแล้วก็ไม่มีความตื่นเต้นไม่มีบาดแผลในความเก่งของคุณทั้งสองคนนะคะชื่นชมมากๆจริงๆจากหัวใจเลยค่ะไม่อยากเสียใครไปเลยนะคะแต่ว่ากติกาก็ต้องเป็นกติกาเนาะวันนี้เรามาแข่งสำหรับอาร์ตี้นะคะพี่เข้าใจว่าวันนี้เสียงบาดเจ็บเล็กน้อยได้ยินความแห้งอยู่ได้ยินการไปไม่ถึงตัวโน้ตบางโน้ตแต่พี่ก็ได้ยินความพยายามและพี่ก็ได้ยินหัวใจของอาร์ตี้ที่ใช้ร้องเพลงซึ่งมันชัดมากมันเลยทำให้การร้องเพลงของหนูหรือโน้ตที่ไปไม่ถึงนั้นมันเป็นเรื่องเล็กไปเลยสำหรับอิดชื่นชมว่าปรับตัวได้ดีมากนะคะอิดทำให้การร้องเพลงมีระเบียบนะคะสมกับการที่เรียกว่าเรียน voice เราอาจจะไม่ได้มีอารมณ์ท่าอาร์ตี้ด้วยเพลงที่มันไปได้ไม่คนละแบบแต่ว่า
อิดก็ทำในแบบของแสนรักที่อิดดีไซน์แล้วก็ทำกันบ้านมาได้อย่างเป็นระเบียบและดีก็ชื่นชมทั้งคู่วันนี้ไม่รู้ผลจะเป็นยังไงแต่ทั้งคู่เก่งมากค่ะในมุมของพี่ฝังวันนี้ขออนุญาตไม่คอมเมนต์ขออนุญาตไม่ติเลยเราดูรอบสองเนี่ยแต่บอกเลยจากใจเหมือนดูรอบชิงเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยชิงเพื่อจะเป็นแชมป์ของจันพันดาวร้องสู้ฝันที่ไม่คอมเมนต์เนี่ยบอกเลยว่าสิ่งที่ทั้งน้องอิดน้องอาร์ตี้ทำอ่ะมันดีเกินกว่าที่พี่ปังจะไปคอมเมนต์ได้พี่กล้าพูดเลยนะสิ่งที่ทำออกมาไม่ว่าจะเป็นความสามารถการสื่อสารอารมณ์การร้องออกมาของทั้งคู่เนี่ยทำแล้วมันลงตัวแล้วก็สมบูรณ์แบบทั้งคู่เลยก่อนตัดสินขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงให้กับทั้งสองท่านครับแต่แน่นอนครับเกมก็ยังคงต้องเป็นเกม1ใน2ท่านนี้ครับคุณผู้ชมครับจะมีเพียง1ท่านเท่านั้นที่ได้ผ่านเข้ารอบเป็นคนสุดท้ายและชิงเงินรางวัล 100,000 บาทและการตัดสินอยู่ในมือคณะกรรมการท่านแรกครับคือพี่ปังครับขออนุญาตเลือกจอมยุทธอิดครับเลือกน้องอิดครับนางฟ้าอาร์ตี้ครับเลือกนางอาร์ตี้ครับพี่ปานจะเลือกใครพี่รักการร้องอาร์ตี้นะแต่พี่จำเป็นต้องเลือกอิดเพราะปลอดภัยเลือกน้องอิดนะครับการร้องเพลงคือการเล่าเรื่องและการเล่าเรื่องอะไรที่สื่อถึงหัวใจได้มากที่สุดเป๊กว่าวันนี้สำหรับเป๊กอาร์ตี้ถึงขั้วหัวใจเป๊กมากที่สุดสุดท้ายอยู่ที่คณะกรรมการนะฮะท่านสุดท้ายของเราและเป็นผู้ที่เลือกให้สองท่านนี้มาเจอกันคำถามคุณเกรซจะเลือกใครครับต้องตัดใจค่ะขอเลือกอิดค่ะเลือกอิดนั่นก็หมายความว่าน้องอิดได้มาก็รอบทันทีดีเลยขออนุญาตถามคุณปู่จานครับถ้าวันนี้ต้องเลือกในฐานะคณะกรรมการครับถ้าผมจะเลือกใครครับต้องเลือกผมต้องเนี่ยครับเลือกอาร์ตี้เพราะว่าผมชอบเรื่องของฟีลลิ่งเรื่องของอินเนอร์ครับเพราะมันเหนือกว่าเทคนิคใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเทคนิคเนี่ยมันเรียนได้แต่พวกเนี้ยมันต้องฝึกฝนเยอะๆครับครับแล้วก็แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าแพ้แล้วคุณหยุดอันนี้คือแพ้ถาวรแต่ถ้าแพ้วันนี้แล้วยังไม่หยุดยังไปต่อเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ครับผมมันคือการพักยกแค่นั้นเองฮะในยกต่อไปขึ้นไปชกกันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับคุณปู่จ๋าครับที่มาขอชวนกันเราในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณมากครับวันนี้ต้องขออนุญาตถามพี่ปานครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินพี่ปานบอกว่าเพื่อความเซฟมันหมายความยังไงครับคือต้องอธิบายว่าถ้าในทางการร้องสองคนเนี่ยกินกันไม่ลงเก่งเหมือนกันถึงบอกว่ามันทำไมกรรมการถึงเครียดขนาดนี้ทุกคนรู้เท่ากันค่ะว่าสองคนนี้เนี่ยมันคือที่สุดของเวทีนี้ครับทีนี้เวลาที่มันจะเลือกอ่ะมันก็ต้องเลือกสิ่งที่มันสมบูรณ์เขาเรียกว่าอะไรอันไหนชำรุดน้อยที่สุดสองคนมีบาดแผลเหมือนกันแต่ว่าบาดแผลของใครใหญ่กว่ากันบาดแผลของใครชำรุดแล้วเห็นชัดมากกว่ากันวันนี้อาร์ตี้อาจจะเสียเปรียบด้วยเรื่องสุขภาพเสียงแห้งชัดเจนมันทำให้บางอย่างมันไปไม่ถึงทั้งที่ถ้าวันนี้พี่เชื่อว่าอาร์ตี้แข็งแรงน่ากลัวนะอิดถ้าในด้านอิโมชันแนลอิดสู้อาร์ตี้ไม่ได้ค่ะสำหรับอิดเขาได้เปรียบเพราะเขามีวิชาการฝึกฝนการได้อยู่กับมันบ่อยๆมันจึงทำให้เขามีอาวุธที่จะมาใช้งานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาร์ตี้อาจจะชนะใจใครทั้งหมดในนี้เลย
แต่ถ้าในด้านเทคนิคอลแล้วเราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถสู้เขาได้ในด้านเทคนิคอลบางอย่างเท่านั้นเองค่ะขอบคุณมากครับพี่ปานครับขออนุญาตถามคุณเกรซครับมีอะไรอยากจะแนะนำน้องอาร์ตี้ไหมครับอาร์ตี้รู้ไหมคะว่าชัยชนะที่มันหอมหวนเนี่ยมันไม่มีค่าเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหนูจะทำยังไงให้หนูไปอยู่ในใจของทุกคนได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าชัยชนะจริงๆแล้ววันนี้หนูทำมันได้แล้วแล้วพี่เองเสียใจจริงๆที่พี่ต้องเลือกคนที่เก่งกว่าให้เข้ารอบต่อไปแต่วันนี้คือวันแจ้งเกิดของหนูจริงๆแล้วหนูได้ใจของทุกคนรวมถึงคนทั้งประเทศด้วยค่ะวันนี้หนูฉายแสงและสวยมากๆค่ะขอบคุณมากครับคุณเกรซครับถามจริงๆวันนี้รู้สึกว่าตัวเองแพ้ไหมไม่ค่ะถึงหนูจะไม่ได้ไปต่อแต่การร้องเพลงมันคือการเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งแค่หนูสามารถเล่าเรื่องที่หนูกำลังจะเล่าให้เขาฟังแล้วทุกๆคนที่อยู่ณตรงนี้เข้าใจในเรื่องที่เล่าอย่างลึกซึ้งนั่นคือหนูชนะแล้วค่ะนี่คือน้องอาร์ตี้ครับขอบคุณมากครับมาถึงผู้ชนะของเราในค่ำคืนนี้ขาวใสสะอาดมันคือความขาวใสสะอาดแน่นอนครับคุณเป็นคนที่มีความสามารถทุกอย่างมันตอบโจทย์หมดทุกอย่างแล้วแน่นอนขอบคุณอิดมากครับและอิดได้ผ่านเข้ารอบเป็นคนสุดท้ายสัปดาห์หน้านี้นะฮะ6คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบไปเขาจะมาฟาดฟันกันบนเวทีนี้เพื่อหาผู้ชนะเพื่อจะเข้ารอบสู่รอบชิงชนะเลิศ3คนสุดท้ายจะเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเยี่ยมมากผมแค่เข้ารอบอะครับผมยังไม่ได้ชนะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมยังต้องเรียนรู้มันทำให้เรารู้ว่าเราขาดอะไรแล้วเราลืมอะไรไปหรือเปล่าในการร้องเพลงต้องช้ำใจกายฉันก็พร้อมยอมตายเพราะเป็นเธอยิ่งไรทนได้เสมอเธอเป็นคนอีสานเลือกกับคนอีสานมีบุญและมีงานก็ต้องมีหมอลำมีลาบมีก้อยมีจุดสร้อยจำยืนจนยันจำวิธีบ้านเฮาคือตอนนี้มันมีข่าวบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นอ้อยหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็โอ๊ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับกล้องคะไหนลองเดินให้พี่ดูสิอ่ะก็เราเป็นอย่างเงี้ยเขาคิดว่าเราเป็นจริงๆเอาอย่างนี้แล้วกันเขาบอกว่าการรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเช่นนั้นเหมือนกันรักดีกว่าใจโกรธเธอใจคนชั่วจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีเหมือนผมมาดูมินิคอนเสิร์ตขอบคุณนะครับผมเชื่อว่าคนที่คิดอยากจะโชว์ออกมาแบบนี้นั่นคือคนเก่งจริงๆ